หรือว่าการแก้นะฮะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่วางขายวันแรกฉบับรีเมคของเรื่องนี้เล่มนี้ใช่ไหมฮะจริงๆเพิ่งออกแล้วลงพิมพ์ประมาณ11โมงเช้าออกมาก็มาทันพอดีพอดีนะโชคดีนะที่ยังทันนะโชคดีครับโชคดีแล้วก็ฉบับรีเมคฉบับนี้นี่มีเพิ่มมา2เรื่องจากฉบับก่อนด้วยใช่ครับนั่นคือเรื่องจดหมายที่ไม่มีจดหมายจดหมายที่ไม่มีจดหมายค่ะโอ้โหแค่ชื่อเรื่องก็ชวนให้อ่านอีกแล้วนะฮะวางขายอยู่หน้านะครับสามารถไปซื้อได้นะครับสุดท้ายครับสำหรับพี่เต้นะฮะอยากจะแนะนำอะไรไหมก่อนอ่านสำหรับคนที่อยากอ่านหนังสือเล่มนี้อ๋อเมื่อกี้ฟังพี่ตาแล้วดูหนังสือมันหดหู่หดหู่นะคือจริงๆมันไม่ได้หดหู่ขนาดนั้นนะแต่ผมหมายถึงว่าหรือผมเป็นคนตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้นะเวลามีใครถามว่าหนังสือสนุกไหมเนี่ยครับหรือว่าหนังสือเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมว่าส่วนตัวผมเองนะอาจจะผิดประหลาดจากคนอื่นก็ได้ผมว่าหนังสือสนุกมันหนังสือเล่มนึงมันไม่สนุกขนาดนั้นนะครับมันมีหลายอารมณ์อยู่ในนั้นแล้วก็พออ่านแล้วหนังสือมันไปกระทบความรู้สึกของเราอาจจะไปกระทบส่วนที่สนุกเราก็จะรู้สึกว่าสนุกแต่ถ้าไปกระทบส่วนที่มันไม่สนุกเราก็จะรู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนังสือผมไม่ได้หดหู่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าหนังสือมันไปกระทบความรู้สึกของทุกๆคนในบางความรู้สึกเท่านั้นเองครับไอ้ความสนุกมันก็มีนะฮะแต่ว่าผมอ่านแล้วผมรู้สึกทบทวนตัวเองในหลายเรื่องนะครับอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่น่าจะดีกว่าตอนที่พูดไปตอนแรกครับโอเคนะแต่ว่าในฐานะคนเขียนนะคะจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟูมฟายนะเราไม่ได้แบบโอ้ชีวิตฉันทุกข์เหลือเกินอะไรเงี้ยแต่มันคือการพยายามเรามองมันด้วยสายตาสงสัยแล้วแบบความทุกข์คืออะไรความเศร้าคืออะไรการตายคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นหนังสือแบบชวนให้มาร้องไห้กันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้าเราเข้าใจความเศร้าได้เราอาจจะใช้ชีวิตดีขึ้นเนาะเชื่ออย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าหนังสือเล่มนี้มันจะช่วยให้เข้าใจความเศร้าได้บ้างก็น่าจะดีซึ่งตัวจริงคุณเต้ก็ไม่ใช่คนอารมณ์เศร้าอยู่อย่างเดียวไม่เลยได้เลยสุดๆ มีใครอยากถามอะไรคุณเต้ไหมครับมีไหมโอเคไม่มีนะครับถ้ามีถามอะไรเล่มถามอะไรนะครับ ถ้ามีผมมาที่อีกหนึ่งเล่มเลยนะครับเป็นเล่มที่2ของสำนักพิมพ์แซลมอนนะครับนั่นก็คืออ่านออกเสียงโดยพี่ตะนะฮะเผ่าเจ้ากำลังใจดีนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นการตีความเพลงมาเป็นเรื่องสั้นมีที่มาที่ไปยังไงครับพี่ตาครับจำเป็นจะต้องพูดถึงหนังสือเล่มนึงก่อนครับชื่อหนังสือว่าหุ่มหาเรื่องพิมพ์เมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วสำหรับพิมพ์โอเพนก็คือว่ามันเป็นหนังสือที่ผมเขียนเรื่องสั้นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องสั้นที่เหมือนกับวิจารณ์เพลงนะครับหน้าที่ของมันคือวิจารณ์เพลงแต่วิจารณ์เป็นเรื่องสั้นวิจารณ์เป็นเรื่องสั้นคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าช่วงนั้นนิตยสารโอเพนเขาทำการปรับอะไรโครงสร้างของคอลัมน์ต่างๆสิ่งใหม่ผมซึ่งเขียนเป็นคอลัมน์ในนั้นก็เลยบอกว่างั้นผมปรับด้วยแล้วกันเขายังถามว่าวิจารณ์เพลงมันจะปรับอะไรได้ผมก็บอกว่าปรับได้ก็แล้วกันคือจริงๆผมก็เห็นเขาปรับผมก็ปรับด้วยจริงๆยังไม่รู้ว่าจะปรับว่าอะไรจะปรับเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็เลยคิดว่าแต่งเรื่องสั้นแล้วกันคือโจทย์ก็คือว่าแต่งเรื่องสั้นให้รู้ว่าอัลบั้มเนี้ยเป็นยังไงก็เลยเขียนเป็นซีรีส์ชื่อหุ่มหาเรื่องขึ้นมาก็ทีนี้พอหลังจากเขียนไปแล้วเนี่ยหนังสือออกวางขายไปแล้วก็โอเคก็มานั่งอ่านอีกทีนึงก็รู้สึกว่าโจทย์มันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าตัวอัลบั้มมันก็นึกออกไหมฮะอัลบั้มมันมีทั้งหมด10กว่าเพลงเป็นอย่างน้อยการจะเขียนเรื่องสั้นเพียงเรื่องเดียวที่จะครอบคลุมทั้งหมดอธิบายมันทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ผมก็ไปไม่ถูกเหมือนกันในบางทีผมก็ยากเหมือนกันนะวิจารณ์เพลงผมก็เคยวิจารณ์เพลงเหมือนกันแล้วนึกในบทบาทของพี่ตาที่ต้องแบบว่าแต่งเรื่องเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกๆเพลงแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าอัลบั้มนี้ดีหรือไม่ดีใช่ไหมฮะคือใช่คืออย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดมันจะต้องให้ภาพว่าควรค่าแก่การฟังมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งเขียนไปแล้วก็ไม่น่าตัดสินใจไปเปลี่ยนอะไรกับเขาเลยก็เขียนวิจารณ์เพลงอย่างเดิมก็ดีแล้ว แต่ว่าตอนนั้นมันวิจารณ์มาเยอะแล้วเนี่ยมันเบื่อมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ในอีกทางหนึ่งมันก็มีความสนุกของมันอยู่
แล้วก็มีความสนุกที่มันก็เหมือนกับท้าทายตัวเองว่าจะเขียนเรื่องสั้นยังไงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็พอเสร็จจากซีรีส์หัวหาเรื่องนิตยสารปิดตัวไปครับว่าหมดไอ้เนี่ยหัวหาเรื่องจริงๆครับใช่น่าจะใช่ระวังนะก็คิดอยู่ตอนแรกแล้วก็เขาก็มีเว็บไซต์เขาก็เปลี่ยนจากนังนิตยสารมาเป็นเว็บไซต์ครับก็ผมก็ไปมีคอลัมน์ในเว็บไซต์อันนี้อีกฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นคราวนี้ตั้งใจแล้วถ้าเปลี่ยนเนี่ยผมจะใช้โครงสร้างของมันคือการแต่งเรื่องสั้นจากเพลงครับพอเป็นเว็บไซต์แล้วเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้การวิจารณ์อัลบั้มอะไรไม่จำเป็นต้องวิจารณ์อัลบั้มให้ใครอะไรอย่างเงี้ยผมอยากทำอะไรผมก็ทำครับปล่อยมันเกี่ยวกับเพลงครับก็เลยตั้งใจไว้ละว่าจะเขียนเรื่องสั้นจากเพลงครับฟังเพลงอะไรแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าเกิดความรู้สึกหรือเกิดภาวะอะไรในขณะที่ฟังเพลงเหล่านั้นนะก็จะเขียนเอามาเขียนเป็นเรื่องสั้นก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์ที่ชื่อการออกเสียงครับอยากให้ยกตัวอย่างวิธีการทำงานเอาสักเพลงสองเพลงก็ได้ที่พี่ตาอยากพูดถึงที่แบบว่ามาอย่างไรสมมติเราฟังเพลงเอาแดดแล้วกันครับในงานชุดนี้ในงานเล่มนี้นะฮะพอฟังแดดเสร็จปุ๊บพี่ต้องแปลเนื้อเพลงก่อนไหมหรือว่าจะมาแค่เป็นท่อนฮุกหรือว่าชื่อเพลงขึ้นมาสร้างเป็นเรื่องสั้นหนึ่งเรื่องแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราก็คิดง่ายๆว่าแปลเพลงสิแปลเขาแต่งอะไรมาแล้วก็แปลแล้วก็เขียนไปตามที่เขาแต่งครับซึ่งเป็นวิธีที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ในความเป็นจริงเราไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าใครฟังเพลงแดแล้วช่วยบอกผมทีว่ามันร้องว่าอะไรมันพูดถึงอะไรอยู่ใช่ไหมฮะไม่เข้าใจคือผมว่าเนี่ยมันคือศิลปะของการทำเพลงนะครับผมว่าเพลงที่ดีมันไม่ต้องบอกหมดก็ได้ว่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเพลงที่ไม่ดีจะต้องบอกอธิบายเป็นฉากเป็นขั้นตอนมันเป็นเรื่องที่สรุปกันไม่ได้อะแต่ว่าอย่างสมมติอย่างเพลงแดดอย่างเงี้ยมันมีเนื้อหาที่ไม่เข้าใจอยู่ประมาณนึงไม่เข้าใจเลย